ับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่คือรายการรีวิวหนังที่โคตรจะสปอยวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวภาพยนตร์อีกเรื่องที่พี่ดูจบปั๊บแล้วโคตรชอบเลย Green Book เป็นหนังอีกเรื่องที่แม่งดูจบแล้วเนี่ยโคตรจะมีความสุขมิตรภาพที่เกิดในเรื่องความดราม่าเคมีของนักแสดงที่เล่นด้วยกันโอ้โหแม่เล่นดีอ่ะเรามาเข้าเรื่องหนังเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงยุค60พูดอย่างนี้ละกันรวมๆคร่าวๆในช่วงยุค60คือเป็นช่วงที่มันมีเรื่องนึงที่มีความขัดแย้งรุนแรงก็คือเรื่องการเหยียดสีผิวแล้วตัววิกเกอร์มอร์เทเซนเนี่ยเขาทำงานเป็นเหมือนพี่ใช้คำพูดบ้านๆนะว่ารักษาความปลอดภัยแล้วกันประจวบเหมาะกับว่าศิลปินนักเปียโนคลาสสิกคนหนึ่งที่เขากำลังหาคนขับรถเพื่อที่เขาเนี่ยจะทัวร์คอนเสิร์ตทางตอนใต้ของอเมริกาประเด็นมันอยู่ที่ว่าศิลปินคนเนี้ยเป็นคนผิวดำคาแรคเตอร์ที่จะดึงให้คนดูเห็นถึงความขัดแย้งของคนผิวสีได้มากที่สุดอะคือเขาเรียกคือการปูตัวละครวิกเกอร์มอร์เทเซนก่อนอันนี้พี่ก็เห็นด้วยเพราะตัวละครตัวเนี้ยแม่งเกลียดคนผิวสีเหยียดคนผิวสีแก้วน้ำบ้านกูที่คนดำกินไม่เอาทิ้งเลยพูดกันตามตรงนะหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องไม่เอื่อยเลยพี่มีความรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องได้แบบเพลินอะใช้คำว่างี้ดีกว่าวันแรกที่ไปสัมภาษณ์อะตัวละครที่มาเคยชลาลีเล่นเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ค่อนข้างมีฐานะดีอะมันตรงข้ามกับตัววิกเกอร์มอร์เทเซนแล้ว เวลาเราดูเนี่ยช่วงแรกอะโคตรอึดอัดแทนวิกเกอร์มอร์เทเซนเลยเรารู้แหละส่วนตัวพี่รู้ว่าวิกเกอร์มอร์เทเซนอะไม่ใช่คนที่นิสัยดีอะไรแต่เรารู้สึกได้ว่าวิกเกอร์มอร์เทเซนมาทำงานเนี้ยด้วยความจำใจในระดับหนึ่ง มันมีเหตุการณ์หนึ่งเว้ยวิกเกอร์มอร์เทเซนไปพนันกับเพื่อนกินฮอทดอกแข่งกันแล้วมันจะมีก่อนที่จะรับงานอะมันพูดกับแฟนมันว่าคงจะต้องรับแหละผมก็ไม่สามารถกินฮอทดอก26ชิ้นไปได้ทุกเดือนอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือมันช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะทางการเงินของตัวละครที่ตัวละครวิกเกอร์มอร์เทเซนเนี่ยว่าไม่ค่อยดีอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่ผู้เลือก จำได้วันแรกที่บอกมาคือไอตัวมาเฮอร์ชลาลีเนี่ยก็จะบอกเลยว่าผมไม่ได้ต้องการแค่คนขับรถนะผมต้องการมากกว่านั้นผมต้องการคนรับใช้ผมต้องการคนขัดรองเท้าผมต้องการคนซักผ้าผมต้องการคนหาอาหารพอกูไม่เป็นลุกเดินออกไปเลยช่วงเนี้ยพี่มองว่าเขาทำให้เราเห็นความระดับของความขัดแย้งของคนนะได้แบบค่อนข้างเร็วเลยคือเขาเข้าเรื่องไวมากแล้วต่อจากนั้นไม่นานแม่งเข้าโรดมูฟวี่เลยจริงๆหนังเรื่องเนี้ยพี่อมยิ้มตลอดทั้งเรื่องที่เป็นรถมูฟวี่เลยที่เข้าเส้นที่อยู่ในรถขับรถเดินทางแต่มันจะมีซีนที่ชอบอยู่หลายๆฉากหนึ่งที่ชอบก็คือตอนที่วิกเกอร์มอร์เทเซนหัดให้มาเฮอร์ชลาอาลีกินไก่ทอดใครไปดูแล้วอมยิ้มบ้างไอ้เหี้ยพอพูดซีนนี้ถ้าใครไปดูมาแล้วแม่งอมยิ้มแน่นอนสังเกตว่าวิกเกอร์มอร์เทเซนกินไก่แม่งจะ5นิ้วแบบผมแม่งเลอะปากเลอะแก้มไอ้เหี้ยกูกินไก่ทอดอย่างนี้ทุกวันน่ะไอ้เหี้ยแล้วก็กินเสร็จมือมันก็เช็ดกางเกงทำไมอ่ะเนี่ยวิกเกอร์มอร์เทเซนแต่มาเฮอร์ชลาอาลีกินไก่ยังไงกัดไม่ให้ลิ้นฝีปากเลอะไก่ไอ้เหี้ยแล้วก็เนี่ยความขัดแย้งแรกแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาทั้งสองแม่งกินไก่แล้วหัวเราะกันวิกเกอร์มอร์เทเซนส่งอกให้เฮ้ยอกมึงต้องลองกินอกไอ้เหี้ยอร่อยส่งอกแม่งอกไก่แทบจะทิ่มหน้ามาเฮอร์ชลาอาลีนึกว่าก็หยิบมากินอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่พูดซีเนี้ยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าไก่ทอดอันเนี้ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เราเห็นชัดๆว่าอ๋อไอ้สองคนเนี้ยเริ่มเข้ากันพูดได้ว่าช่วงแรกแม่งฝืนทนอยู่ทนทำงานแล้วอีกจุดนึงที่พี่มองว่าเป็นช่วงปลายของความกล้ำกลืนฝืนทนของวิกเกอร์มอร์เทเซนและคือตอนที่ก้อนหินสำหรับพี่นะซีเควนต์ก้อนหินคือแวะข้างทางไงมันก็จะมีหน้าร้านเขาก็จะมีขายหินนำโชคไปหินเขาตกอยู่ที่พื้นชิ้นหนึ่ง
วิกเกอร์มันเซนก็เห็นตกอยู่ที่พื้นไม่ได้อยู่ในกระบะนี่แม่งตกอยู่ที่พื้นอ่ะกูก็หยิบเลยหยิบใส่กระเป๋ากางเกงในความคิดมันอ่ะก็แค่ว่าหินมึงขายหินแล้วหินมึงก็ตกอยู่บนก้อนหินนึกภาพเป็นวิกเกอร์มันเซนนะหินอยู่บนกระบะมึงขายก้อนหินแต่ก้อนหินมึงอ่ะตกไปรวมอยู่บนก้อนหินที่พื้นเพราะฉะนั้นก้อนหินนี้มันกลายเป็นก้อนหินป่ะกูก็เก็บก้อนหินใส่กระเป๋ากูไม่ได้ขโมยนี่ความคิดวิโก้มันเซนแต่ไม่ได้มาเฮอร์ชลาอาลีรู้ปั๊บแม่งคือโอ้เป็นซีนที่เริ่มทะเลาะแล้ววิโก้มันเซนแม่งมีอารมณ์อ่ะนึกภาพป่ะก่อนหน้านี้จะพยายามแบบเบื่อแล้วเหมือนกับเซ็งใส่แต่อันนี้แม่งแบบอารมณ์แม่งเริ่มรำคาญแต่สุดท้ายแล้วก็ทิ้งไปปกติแล้วหนังที่มีปมประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวอ่ะมันจะตกดราม่ามันจะตกอะไรที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่านี้แต่อันเนี้ยเขานำเสนอผ่านคนแค่2คนคนผิวสีกับคนอเมริกันผิวขาวแล้วมันจะมีเหตุการณ์เล็กๆเท่านั้นเองที่มาขยี้ให้เห็นว่าสังคมในที่นี้มันเกลียดมันมีความขัดแย้งก็คือ1ตอนไปเจอด่านตำรวจแม่งเห็นนั่งรถเป็นคนผิวดำมาผิดคนผิวดำผิดพระอาทิตย์ขึ้นมึงก็ผิดแล้วนึกภาพป่ะพระอาทิตย์ขึ้นมึงก็ผิดแล้วอ่ะทำไมอ่ะแล้วซีนเนี้ยเป็นอีกซีนหนึ่งที่เราเห็นได้เลยว่ามิโก้มอร์เทนเซนมองว่ามาเฮอร์ชลาอาลีเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนและเริ่มสนิทกันในปมความขัดแย้งเนี่ยที่นั่งอยู่ในคุกเนี่ยเริ่มสนิทกันวิโก้มอร์เทนเซนเห็นตำรวจพูดอย่างนั้นนึกภาพป่ะพูดแบบไอ้เหี้ยเหยียดอะต่อยยังโดนจับเข้าคุกเลยไอ้เหี้ยแต่ไม่นานต่อมาเนี่ยเราก็สะใจได้เลยเพราะว่ามาเฮอร์ชลาอาลีเนี่ยไอ้เหี้ยรู้จักประธานาธิบดีเพราะเป็นนักดนตรีคนดำคนแรกที่ได้เข้าไปเล่นในทำเนียบขาวแม่งแบบสะใจมากซีนนี้สะใจมากแล้วที่บอกว่าเขาไม่ได้นำเสนอปมการเหยียดสีผิวให้ดราม่าขนาดนั้นน่ะเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการเน้นที่2คนนี้ที่อยู่ในช่วง60เท่านั้นเองเขาไม่ได้ต้องการให้เห็นปมดราม่ามากเขาต้องการขายมิตรภาพของคนที่อยู่คนละขั้วเราจะเห็นได้เลยว่าวิกโก้มอร์เทนเซนเนี่ยเกลียดคนดำขนาดไหนแล้วมาเฮิร์ทชาร่าอาลีแม่งถือตัวขนาดไหนคือหลายๆซีนที่พี่รู้สึกหดหู่มากในเวลาเห็นมาเฮิร์ทชาร่าอาลีนะคือตอนที่มาเฮิร์ทชาร่าอาลียืนอยู่ในซีนแล้วภายในสถานการณ์นั้นภายในเหตุการณ์โลเคชั่นนั้นน่ะมีคนดำคนอื่นอยู่ด้วยแต่คนดำคนอื่นเนี่ยเป็นคนดำที่ฐานะไม่ดีแล้วมาเฮอร์ชาลาอาลีอยู่ในจุดยืนของคนดำที่แบบไอ้เหี้ยคนขาวก็เหยียดมึงแล้วมาเฮอร์ชาลาอาลีเนี่ยนอกจากเข้ากับคนขาวไม่ได้นะแม่งเข้ากับคนดำด้วยกันไม่ได้ด้วยเนี่ยสิ่งที่มาเฮอร์ชาลาอาลีต้องเจอมันเป็นแบบเนี้ยแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้แม่งมันสั่งสมไปจุดระเบิดตรงซีนดราม่าใหญ่จำไอ้ซีนฝนตกนั้นได้ไหมไอ้เหี้ยซีนนี้แม่งสุดมากอ่ะพูดกันตามตรงนะตอนแรกอ่ะเราอึดอัดแทนวิโก้มาร์เทนเซนในความเจ้าระเบียบของมาเฮอร์ชาลาอาลีแต่คราวเนี้ยพี่อึดอัดแทนมาเฮอร์ชาลาอาลีแม่งทุกที่บนโลกในเนี้ยมึงอึดอัดทุกที่เลยอ่ะมึงไปกินเหล้ากลางคืนแม่งก็โดนคนแม่งก็โดนซ้อมมึงเดินทางไปไหนมาไหนก็โดนแบบโดนเหยียดหยามแม้กระทั่งมึงไปเล่นงานเขาก็ให้มึงเล่นงานนะแต่ไม่ให้กินข้าวบ้านเขามึงฉี่มึงก็ห้ามไปฉี่บ้านลูกค้ามึงเล่นดนตรีเสร็จมึงไปฉี่ในป่ากูไม่ให้เข้าห้องน้ำบ้านกูนึกภาพว่าแล้วหน้าตรงนั้นน่ะมันมีไดอะล็อกพี่ชอบมากจำประโยคเป๊ะๆไม่ได้ตัววิโก้มอร์เทนเซนบอกว่าคุณเป็นคนดำเหรอผมมาดำกว่าคุณเยอะคุณน่ะรวยฐานะดีมีคนใช้ผมจนผมไม่มีเงินผมไม่มีงานเป็นรอพอผมชีวิตผมตกต่ำกว่าชีวิตผมดำกว่าคุณเยอะสักพักวิกมาเฮอร์ชาลาอาลีแม่งโมโหป้ามสั่งให้จอดรถแล้วแม่งลงเดินไม่นั่งรถเลยแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยมาเฮอร์ชาลาอาลีแม่งซีนนี้เล่นสุดมากซีนนี้เล่นสุดจริงๆอะกูหน้าชามุมกล้องอะคล้ายๆจะแทนสายตาแต่อายไลน์พูดถึงอายไลน์อายไลน์คือสิ่งที่นักแสดงมองนะครับนักแสดงมองไปสมมุติเนี่ยพี่มองกล้องอายไลน์ของพี่คือมองกล้องแล้วแม่งเหมือนพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตรงนั้นอะมาเฮอร์ชาลาอาลีเหมือนพูดใส่หน้าวิกโก้มอร์เทนเซนพ
พร้อมคนดูไปด้วยพร้อมๆกันแล้วแม่งสิ่งที่กูได้รับคือแม่งหน้าชาเลยทำไมเหรอคุณดำกว่าผมผมดำกว่าคุณใครดำกว่าใครแล้วมันยังไงผมโดดเดี่ยวผมเล่นอยู่บนเวทีสง่าผ่าเผยก็จริงแต่ผมลงมาเนี่ยเขาก็มองผมเป็นคนดำเขาก็มองผมต่ำอยู่ดีแล้วผมเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนขาวก็มองผมต่ำอยู่ดีแล้วแม่งไอ้เหี้ยซีนนี้พี่โคตรชอบเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้พูดกันตามตรงช่วงเริ่มเรื่องแอบมันไส้มาเฮอร์ชล่าลีด้วยวิโก้มอร์เทนเซนเป็นคนที่นิสัยไม่ดีก็จริงแต่มันวิโก้มอร์เทนเซนอ่ะมันมีความเป็นแบบรักเพื่อนอ่ะเหมือนแบบฟิวจิโก้แม่งรักเพื่อนอ่ะเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงอ่ะแต่ว่ามาเฮอร์ชล่าลีเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่พูดกันตามตรงนี่ความรู้สึกนะนี่ความอินเลยนะความอินที่มีช่วงเริ่มต้นอ่ะมึงเก่งมึงอีโก้มึงเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงพอเดินหนังเดินทางมาถึงตรงเนี้ยเรารู้สึกผิดอ่ะเรารู้สึกแทนวิโก้มาร์เทนเซนเลยว่ากูขอโทษไอ้เหี้ยกูขอโทษแต่หลังจากนั้นอ่ะความเป็นมิตรภาพเรายิ้มทั้งน้ำตาคือตาเราจะลื้นๆอ่ะตาเราจะลื้นๆแล้วอมยิ้มในมิตรภาพของสองคนนี้ไปตลอดจนจบเรื่องเลยหนึ่งเหตุการณ์ที่พี่ชอบมากมันเป็นเหตุการณ์พี่พูดว่าเหตุการณ์เพราะมันบวกรวมแบบซีเควนต์สองซีเควนต์ใหญ่ๆเลยอ่ะคือตอนที่มันต้องไปเล่นที่สุดท้ายนึกภาพสมมตินี่ยกตัวอย่างเล่นสมมติพี่ตูนบอดี้แสลมเป็นคนผิวดำทั้งวงผิวขาวหมดเลยในวงพี่ยัดพี่ยอดพี่อะไรไปกินในร้านสบายใจเฉิบอิ่มท้องแต่พี่ตูนเดินเข้ามาเพิ่งแต่งตัวเสร็จเพราะว่าห้องแค่นี้เองไอ้เหี้ยรูหนูอ่ะต้องเปลี่ยนชุดในรูหนูพอเปลี่ยนชุดในรูหนูใส่สูทแม่งเรียบร้อยถูกไหมแล้วแม่งเดินจะไปกินร้านแม่งไม่ให้กินตูนบอดี้แสลมนั่งกินข้าวในร้านแม่นั้นในร้านที่กูกำลังจะขึ้นเล่นแล้วเนี่ยนั่งกินข้าวในร้านนั้นไม่ได้เพราะเป็นคนดำแค่นั้นเลยสุดท้ายวิกโก้มอร์เทนเซนแม่งโมโหเอาง่ายๆหนังเรื่องนี้เงินซื้อเพื่อนไม่ได้เว้ยมาเฮอร์ชล่าลีเดินเข้ามาได้ยินพอดีบอกหยุดถ้าคุณไม่เต็มใจต้อนรับผมอ่ะผมก็จะไม่เล่นที่นี่ไอ้เหี้ยไม่เอาค่าตัวคือไม่เล่นอ่ะกูแคนเซิลตรงนั้นอ่ะไม่เล่นอ่ะซีเควนต์แรกจบไปแล้วนะต่อมาเป็นซีเควนต์ที่ต่อเนื่องกันอย่าลืมว่ามาเฮอร์ชล่าลียังไม่ได้แดกข้าวเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ไปหาร้านที่ต้อนรับคนดำก็ไปเจอคลับคนดำคนคึกคลื้นอยู่กันเต็มเด็กเสิร์ฟกับวิโก้มอร์เทนเซนแม่งก็บับว่าโชว์หน่อยเอ้ยโชว์ความเนี้ยของมาเฮอร์ชล่าลีทุกที่ที่เล่นต้องเล่นเปียโนยี่ห้อนี้สเปคนี้เท่านั้นน่ะนึกภาพว่าคนแบบเนี้ยแล้วไปแล้ววันเนี้ยณตอนเนี้ยแม่งเล่นที่ร้านเหล้าข้างทางบาร์คลับคนดำอ่ะแล้วพอเดี๋ยวเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยเราไม่ต้องใส่ใจหรอกว่าตลอดชีวิตมาเฮอร์ชล่าลีเจออะไรหนังเรื่องเนี้ยสิ่งที่เขาทำให้คุณเห็นน่ะตอนที่อยู่ต่อหน้าคนดำคนอื่นๆมาเฮอร์ชล่าลีดูเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคนดำคนอื่นๆมาเฮอร์ชล่าแม่งเข้ากับใครไม่ได้เลยเว้ยแต่วันเนี้ยเสียงเปียโนของมาเฮอร์ชล่าลีความเป็นมิตรที่มีมากขึ้นที่ผ่านการซึมซับของวิกโก้มาร์เทนเซนกับมาเชลลี่สองคนน่ะที่ปรับอ่ะจูนกันลงมาทำให้บรรยากาศในคลับในวันนั้นน่ะไอ้เหี้ยประทับใจมากประทับใจมากตัวมาเฮอร์ชล่าอาลีเล่นไว้ละเอียดมากสังเกตเวลาเขาเดี่ยวเปียโนนะมาเฮอร์ชล่าอาลีจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแต่เขาเอามาปลดปล่อยบนเปียโนเหมือนแม่งนึกหน้าคนผิวขาวมันแป้นพิมพ์มาแล้วเหยียดนักเชื่อมึงเหยียดอะไรอย่างเงี้ยมึงเหยียดแต่ตอนท้ายเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้พลังงานลบอะความแค้นพวกนั้นมันหายไปเลยอะอันเนี้ยต้องขอปรบมือให้ตัวนักแสดงเล่นดีส่งอารมณ์เหี้ยเลยมาเฮอร์ชล่าอาลีไม่เคยยิ้มขณะเล่นนี้ในเรื่องนะมาเฮอร์ชล่าอาลีไม่เคยยิ้มขณะเดียวเป็นโนเลยแต่พอแจมกับแบนน่ะแม่งยืนเล่นน่ะไอ้คนที่เอาแก้วเหล้าลงจากเป็นโนตอนแรกอ่ะเมื่อกี้คราวเนี้ยเอาขาขึ้นเป็นโนขาขึ้นเก้าอี้แล้วแม่งเล่นแล้วแม่งแบบแล้วแม่งยิ้มมีความสุข
แล้วพอลงมาปั๊บเดินออกจากร้านประโยคแรกที่มาเฮอร์ชาลาดีพูดกับวิโก้วันเซนผมสามารถเล่นในร้านแบบเนี้ยฟรีได้ทุกเดือนเนี่ยพี่ถึงบอกว่าเป็นซีเควนซ์สำหรับพี่เนี่ยหนังจบตอนนี้ได้นะกูจบตอนนี้ได้ตายตาหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็น2ซีเควนซ์ต่อเนื่องยาวๆที่พี่รู้สึกว่าอื้อหือมันอิ่มเอมเหี้ยๆเลยอะแล้วสุดท้ายพระเอกมีอย่างนึงที่พระเอกรับปากกับแฟนไว้ว่าจะกลับบ้านมาให้ทันคริสต์มาสจะกลับบ้านคือฝรั่งอะคริสต์มาสเขาก็รวมญาติกันว่าแต่ด้วยความที่นึกภาพว่าไอ้เหี้ยวิโก้พาเทนเซนขับรถ2เดือนเต็มๆแม่งทัวร์รอบทางตอนใต้อเมริกาไอ้เหี้ยมึงก็มีลานะครับว่ามาเฮอร์ชาลาอาลีรู้ว่าวิโก้พาเทนเซนน่ะรับปากแฟนไว้ว่าจะไปทันคริสต์มาสสิ่งที่มาเฮอร์ชาลาอาลีทำจำได้ปะขับรถให้ไอ้เหี้ยเนี่ยคือทั้ง2คนน่ะมันมีความเปลี่ยนมันมีตัวละคร2ตัวเนี่ยแม่งเดินทางผ่านความขัดแย้งผ่านพูดได้ว่าแม่งผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างเต็มที่อ่ะเชื่อไหมบรรยากาศในบ้านแม่งต่างจากครั้งแรกเลยเว้ยจำได้ป่ะครั้งแรกที่วิโก้มาเทนเซนต์อ่ะเดินเข้าไปในบ้านของมาเฮอร์ชาลาอาลีอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้หนุ่มคนนี้แม่งอยู่สุขสบายเว้ยไอ้เหี้ยแม่งเดินมาใส่ผ้าคลุมเหี้ยอะไรไม่รู้หรูหราไอ้เหี้ยแต่ครั้งเนี้ยเราไม่เห็นถึงความหรูหราตรงนั้นเลยเว้ยทั้งที่พ่อเหมือนเดิมนี่พูดถึงอารมณ์นะอารมณ์เราเห็นแต่ความแบบเงียบเหงาอะคริสต์มาสมาเฮอร์ชาลาอาลีบอกคนใช้ว่าอะไรรู้ป่ะผมไม่เอาอะไรแล้วคุณกลับบ้านไปหาลูกหาเมียเถอะคริสต์มาสแล้วต้องอยู่ครอบครัวอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งมึงเปลี่ยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างนี้เลยพูดสรุปก่อนให้คะแนนคือชอบมากนักแสดงเล่นดีมากงานถ่ายส่วนตัวพี่งานถ่ายชอบ movement กล้องกำลังดีสีค่อนข้างโอ้โหสีแม่งสวยมากอ่ะยิ่งซีนช่วงแบบตอนเดินทางไปไนท์คลับต่างๆไปเล่นดนตรีตรงนั้นตรงนี้โทนสีต่างๆมันดูดีมากเนี้ยเหี้ยๆนักแสดง2คนวิโก้มอร์เทนเซนกับมาเฮอร์ชาลาอาลีรับส่งกันดีมาก2 คนนี้เล่นตัวละคร2ตัวเนี้ยเคมีเข้ากันเหี้ยๆเลยอยู่ในหนังเราแบบไอ้เหี้ยมันเล่นดีอ่ะดีเกินอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอินหนังเรื่องเนี้ยถ้าใครชอบดูหนังแบบจบฟีลกู๊ดหน่อยมีความเป็นโรดมูฟวี่มีความเป็นดราม่าคอมเมดี้ลองไปดูได้เลยคุณจะอินได้ง่ายๆสำหรับพี่หนังเรื่องนี้เนี่ยพูดกันตามตรงความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่รู้จะหักอะไรจริงๆคะแนนอะสำหรับพี่นะหนังเรื่องนี้พี่ขอให้10คะแนนเต็มเป็นดราม่าคอมเมดี้อีกเรื่องที่เอ้ยชอบชอบพูดแค่นี้แล้วกันเฮ้ยมีพูดมาเอ้ยชอบก่อนจากกันไปอาทิตย์นี้เป็น3เรื่องนะแม่งตอนแรกอะอาทิตย์เนี้ยจะรีวิวคือ Spider-Man Into the Spider-Verse รีวิวแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ต้องรีวิวอยู่แล้วแล้วก็2คือจะรีวิว Unbreakable เพราะว่าอาทิตย์หน้าจะมีรีวิว Split แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลาสแล้วไงช่วงสิ้นเดือนนี้จะเป็นกลาสแล้วไงก็พยายามจะรีวิวให้ได้ทันมันจะได้แบบเฮ้ยมีรีวิวให้ทุกคนดูต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารีวิวกลาสก่อนแล้วมาย้อนรีวิว Unbreakable Split ทีหลังแต่ Green Book แม่งก็ต้องรีวิวจริงๆน้องพีไม่ว่างพี่ก็เลยถือโอกาสมาเก็บคนเดียวอ่ะฝากด้วยครับกับเสื้อ Six and Two ภายในไม่ช้ายังไม่กล้ากำหนดเวลาแล้วกันแต่สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้เสื้อลายที่2นะเบนลูซิแอโนเป็นลายแรกของซีรีส์ Mash หรือ Mafia and Steampunk Hybrid มีหลายๆคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าสนใจมากๆก็ขอบคุณและขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การต้อนรับกับแบรนด์เสื้อพี่ถึงแม้ว่ามันจะออกแบบ
เดือนหรือเดือนกว่าตัวนึงอะไรอย่างงี้ก็ให้การสนับสนุนกันก็ขอบคุณครับยังไงขอฝาก Sick and True ด้วยมันก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่พี่พยายามลงทุนเนาะต่อสู้กับมันใครสนใจเสื้อของ Sick and True ตอนนี้มันมีราคาเดียวสินค้าคือ570บาทตอนนี้ยังอยู่ในช่วงลดนะครับในฐานะที่แบรนด์มันเพิ่งเปิดใหม่ลด 10% ให้ลูกค้าหนอนหนัง 10% เหลือจาก570บาทเหลือ513บาทเข้าไปอินบ็อกซ์ที่ Sick and True ได้เลยสุดท้ายที่คุณกำลังอยู่นี้คือ YouTube Exif Entertainment ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพจของเราก็คือ Exif Entertainment เข้าไปได้เลยที่ Facebook Exif Entertainment เข้าไปพูดคุยและอีกอย่างนึงสำหรับใครที่ยังไม่รู้คือพี่คิดอยู่นะว่าอยากจะเอาท็อป10กลับมาแต่ว่าท็อป10น่ะมันต้องใช้เวลาเตรียมข้อมูลเยอะกว่าการรีวิวนึกภาพปะเพราะว่ารายการรีวิวพี่อ่ะมันเป็นรายการรีวิวที่เราไม่ต้องใช้เวลาหาข้อมูลเยอะมากเรามารีวิวแล้วก็ใช้ทักษะของเราใช้ความรู้ที่มีในสายอาชีพของพี่อยู่แล้วก็เอามาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนึกภาพปะมันก็เป็นฟีลลิ่งความรู้สึกแต่ท็อป10มันมีเรื่องข้อมูลมีเรื่องอะไรก็อาจจะใช้เวลานานกว่าก็ลองดูแล้วกันแต่ใจอ่ะอยากจะให้ท็อป10มันกลับมาอีกอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอย่างน้อยมีสปริตแรกหนึ่งเรื่องอย่าลืมนะนอนนังรีวิวกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม